จ้าหน้าที่สอนชนและเจ้าหน้าที่ประมงสุราษฎร์ธานีออกตรวจพื้นที่อ่าวบ้านดอนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนไปพบการลักลอบปักหลักไม้ไผ่เป็นแนวยาวครอบครองพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลซึ่งอยู่นอกเขตเพาะเลี้ยงหอยทะเลเจ้าหน้าที่จึงรื้อถอนทำลายหลักไม้ไผ่จำนวน127ท่อนและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ท่าฉางให้สืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี